ครับผมเชฟเจมส์นะครับถึงน่าจะใหม่แต่ว่าวันนี้เรายังอยู่กับน้ำตาลมิตรผลเจ้าเก่าครับเมนูที่พาเรามาเจอกันในวันนี้นะครับก็คือหมูปิ้งหน้าโรงเรียนครับผมหมูปิ้งหน้าโรงเรียนทุกวันนี้นะครับทุกคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่หายากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่าไปที่ไหนก็จะเจอแต่หมูปิ้งนมสดซึ่งวันนี้นะครับผมและน้ำตาลมิตรผลก็พาหมูปิ้งหน้าโรงเรียนกลับมาหาทุกคนและให้ทุกคนทำได้ง่ายๆที่บ้านครับผมวัตถุดิบหลักของเรานะครับเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยครับน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวตามมิตรผลเพราะว่าหลายๆคนจะรู้กันว่าความเป็นน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันหอมและมันอร่อยกว่าความเป็นน้ำตาลทรายเกล็ดปกตินอกจากน้ำตาลมะพร้าวผสมน้ำตาลอ้อยตามมิตรผลแล้วนะครับวัตถุดิบอื่นๆหลักๆเลยครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นสะโพกหมูนะครับครึ่งกิโลแล้วก็แยกเป็นมันแข็งมาอีก1ขีดกระเทียมวันนี้เราเลือกเป็นกระเทียมไทยเพราะว่าเราจะทํา3เกลือ3เกลือก็คือจะมีกระเทียมมีพริกไทยขาวแล้วก็มีรากผักชีก็ปรุงรสก็แล้วแต่ใครชอบเลยขาดไม่ได้เวลาทำอาหารไทยก็คือน้ำปลาครับวันนี้เราทำเป็นหมูปิ้งนะครับฉะนั้นแล้วเราจะหมักอยากให้เขานุ่มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกของเรานะครับก็เอาไม้แหลมนะครับมาแช่น้ำแช่ไว้สัก30นาทีครับเวลาเราปิ้งเนี่ยมันจะได้ไม่ไหม้หลังจากนั้นนะครับเนื้อหมูเนี่ยพอเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหั่นให้มันเป็นชิ้นพอดีคำเราจะเริ่มโขลก3เกลือนะครับโดยที่จะเริ่มจากพริกไทยพอพริกไทยเริ่มละเอียดนะครับเราก็จะเอากระเทียมใส่ลงไปเพื่อให้เขาเข้ากันง่ายขึ้นแล้วตามด้วยรากผักชีครับแต่รากผักชีเนี่ยก่อนที่จะใส่ลงไปโขลกนะครับอยากให้ทุกคนสับก่อนเขาจะถึงละเอียดง่ายและไม่เป็นกากหลังจากที่เราโขลกให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาออกจากครกครับนำมาใส่ชามผสมเพื่อหมักกับหมูแล้วเราจะใส่ซอสปรุงรสครับน้ำปลาและวัตถุดิบสำคัญที่สุดครับน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวตามมิตรผลในขั้นตอนที่เราใส่น้ำตาลนะครับเราจะเห็นว่าน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวตามมิตรผลมีเนื้อสัมผัสเนียนไม่แยกชั้นละลายง่ายแถมให้กลิ่นหอมหวานจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคลุกทุกอย่างให้เข้ากันสักครู่นะครับแล้วตามด้วยแป้งข้าวโพดทีนี้ขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็พักไว้20นาทีครับเมื่อครบเวลาที่หมักไว้แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะเอาเนื้อหมูเนี่ยมาเสียบไม้แล้วแต่คนชอบเลยว่าจะเสียบมันเข้าไปก่อนหรือว่าจะเสียบสลับกันแต่ว่าวิธีการเสียบแบบที่มีมันแทรกอยู่นะครับก็จะช่วยให้เนื้อหมูเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะช่วยให้หมูนุ่มอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปย่างกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาขี้เถ้านะครับมากลบฐานเพื่อให้ไฟเนี่ยเขาไม่แรงมากให้ได้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหมูเดี๋ยวจะไหม้ข้างนอกแล้วก็ข้างในไม่สุกครับเรียบร้อยแล้วนะครับจัดจานออกมาน่ากินมากๆกลิ่นตอนนี้นะครับเหมือนอยู่หน้าโรงเรียนเลยแทบจะอยากใส่ชุดนักเรียนกลับไปเรียนอีกรอบเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่ารสชาติเหมือนที่กินตอนเด็กๆไม่มีผิดเลยครับกลิ่นของเขาตอนนี้นะครับหอมมะพร้าวมากๆซึ่งกลิ่นของมะพร้าวนี่ก็มาจากตัวน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวตามมิตรผลนะครับมันเข้ากับหมูมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเข้ากับ3เกลือที่เป็นแบบกลิ่นไทยๆมากๆเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับกับเมนูหมูปิ้งหน้าโรงเรียนครับเมนูนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทำแล้วเก็บไว้ใช้ได้หลายเมนูมากๆไม่ว่าจะเป็นหมูกระเทียมหรือเก็บไว้ทำเป็นผัดกะเพราก็ได้ต้องขอขอบคุณเคล็ดลับดีๆนะครับจากน้ำตาลมิตรผลผมเชฟเจมส์และวงในคุกกิ้งต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ